รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยสะสมเงินลงทุนกับ IMF และ SSF จาก BBL AM วันนี้มาตามที่พี่ป๋องบอกนี่คือรุ่มแม่น้ำบางปะกงวิหารโบราณเนี่ยเป็นร้อยปีเขาบอกครั้งในชีวิตจะต้องมาที่โบสถ์นี้บางคนก็ได้โชคพี่ป๋องบอกว่าจะต้องมากราบท้าวเวสสุวรรณที่นี่สักครั้งนึงแต่เขาบอกว่าท้าวเวสสุวรรณองค์นี้มี3ขาข้าจะพาไปมูสัปดาห์นี้ตามรอยประวัติศาสตร์แถบลุ่มแม่น้ำบางปะกงในจังหวัดฉะเชิงเทราสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ข้าจะพาไปมูครับทุกวันเสาร์ 5:00 น.ทางไทยรัฐทีวีครับท่านผู้ชมฮะถ้าจะพูดแล้ววันนี้เราอยู่ที่บางคล้าถ้าสมมติจะพูดถึงตำนานของท้าวเวสสุวรรณครับเราพูดกันมาเยอะมากๆเลยเนาะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกท้าวเวสสุวรรณเนี่ยมีทุกวัดนะครับเพราะเขาเชื่อว่ามาสิ่งที่ปกปักรักษาคุ้มครองสิ่งที่ไม่ดีอย่างคุณพลอยเนี่ยเทปแรกของรายการนี้ได้เคยไปท้าวเวสสุวรรณที่ไหนผมเคยไปวัดจุฬามณี1วัดจุฬามณี2คือวัดสุทัศน์อย่างที่หลายๆคนเนี่ยได้ยินเรื่องของวัดอรุณนะที่กรุงเทพเนี่ยครับก็ต้องบอกกันนะครับที่วัดอรุณที่กรุงเทพเนี่ยที่เขาบอกว่าพระเจ้าตากเนี่ยพากำลังพลเนี่ยมาถึงวัดตอนรุ่งสางตอนรุ่งแจ้งเนี่ยเลยตั้งชื่อวัดแจ้งนะครับแล้วเปลี่ยนมาเป็นชื่อวัดอรุณจริงๆแล้วเนี่ยที่ฉะเชิงเทราเนี่ยก็มีวัดแจ้งในประวัติเนี่ยที่คล้ายๆกันเลยนะพี่มดดำเพราะเหรอฮะครับผมก็เลยเป็นต้นกำเนิดของวัดแจ้งแห่งนี้แหละใช่ครับประวัติที่เมื่อกี้เล่ากันไปคือพระเจ้าตากสินเนี่ยมาถึงที่นี่ใช่ครับวัดแจ้งบางคล้าเป็นอีกหนึ่งวัดที่มีความเก่าแก่และยังมีความเป็นมาที่คล้ายคลึงกับวัดแจ้งในกรุงเทพมหานครตามประวัติเล่าว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงธนบุรีมีการสร้างและก่อตั้งขึ้นในสมัยที่เจ้าฟ้าจุฬาโลกนะรัชกาลที่1และบริเวณวัดเคยเป็นบริเวณที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1เมื่อครั้งที่ดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือสมัยพระเจ้าตากสินมหาราชได้ยกทัพเพื่อไปตีเมืองเขมรและเดินทัพมาถึงที่นี่เมื่อเวลาแจ้งในตอนเช้าตรู่ชาวบ้านจึงเรียกกันว่าวัดแจ้งด้านหลังของวัดแจ้งเนี่ยก็เป็นท้าวเวสสุวรรณครับแต่เขาบอกว่าท้าวเวสสุวรรณองค์นี้มี3ขาภายในวัดแจ้งยังมีอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ที่สำคัญที่สร้างปฏิหาริย์มาแล้วนับไม่ถ้วนนั่นก็คือองค์ท่านท้าวเวสสุวรรณ3ขาคนที่บอกว่าวันนี้ท้าวเวสสุวรรณมี3ขาครับก็คือคุณป๋องสุพรรณครับครับผมครับสวัสดีพี่ป๋องสวัสดีครับวันนี้มาตามที่พี่ป๋องบอกบอกว่าจะต้องมากราบท้าวเวสสุวรรณที่นี่สักครั้งนึงที่นี่เลยครับเป็นวัดเก่าแก่เป็นวัดในตำนานครับบางคนอาจจะทราบว่าวัดแจ้งกับวัดโพมีที่กรุงเทพครับแต่จริงๆว่าลุ่มแม่น้ำมาบางกงเนี่ยเป็นวัตถุมงคลอันศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีปาฏิหาริย์มากมายนะคือท้าวเวสสุวรรณเนี่ยท่านเป็นผู้เหมือนจตุกรบาล4ทิศดูแลพุทธศาสนาจริงๆแล้วน่าจะเหยียบหีบสมบัติทั้งหมด7หีบทีนี้ที่นี่เขารวมมาเนี่ยเป็นยักษ์3ขาเหยียบหีบสมบัติหีบสมบัติก็คือเป็นเจ้าแห่งทรัพย์ครับคือจริงๆแล้วคุมคนเป็นบริวารเพชรนินจินดาคู่ครองก็ต้องขอยักษ์นะว่าขอให้ได้คู่ครองที่จิตใจดีอาการครบ32ใครไม่มีเงินขอเงินใครไม่มีทรัพย์ขอทรัพย์ซึ่งแต่เดิมทางวัดมีท่านท้าวเวสสุวรรณองค์เก่าอยู่ก่อนแล้ว
แต่คนในวัดได้เกิดนิมิตขึ้นซึ่งในความฝันมียักษ์ตนหนึ่งได้มาบอกให้สร้างท่านท้าวเวสสุวรรณองค์ใหม่ขึ้นแต่ต้องมี3ขาซึ่งเป็นขาที่ให้โชคให้ลาภเหยียบสมบัติอยู่เหตุผลที่จะสร้างท่านเนี่ยคือให้ท่านปกป้องพุทธศาสนาส่วนหนึ่งนะเป็นความเชื่อของเราชาวพุทธแต่ตนใหม่ก็ประยุกต์อ่ะเราไม่ได้ทำหายทั้ง7หายให้คนเห็นแต่เราก็รวบไปเป็นหีบสมบัติไว้ด้านหลังของท่านเลยจะขาที่3เป็นขาแห่งความมั่นคงและในขณะที่ก่อสร้างอยู่นั้นไม่ทันได้แล้วเสร็จดีก็ได้สร้างปาฏิหาริย์ให้โชคลาภถูกรางวัลใหญ่ผู้ถูกรางวัลจึงได้นำเงินก้อนโตมาบริจาคเพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างจนแล้วเสร็จสมบูรณ์บอกว่าต้องมาขอตอนมืดส่วนมากจะมาขอเรื่องงานเรื่องโชคลาภอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะได้กันเป็นความปฏิหาริย์อย่างหนึ่งเมื่อสมัยที่ผมบวชช่วงบ่ายนี่แหละก็มานั่งตรงข้างกินรีแวบเห็นท่านนั่งชันเข่าอันนี้แหละผมบอกว่าเมื่อไหร่ผมก็ต้องเล่าว่าอย่างเงี้ยเพราะว่าอันนี้เห็นกับตาท่านนั่งตรงที่ท่านยืนเนี่ยนะแล้วท่านนั่งหันหลังชนไอ้ที่ยืนแล้วก็เหยียดขาข้างหนึ่งแล้วอีกข้างหนึ่งก็เอามือจับไว้อย่างนี้เลยแต่หลังจากนั้นหากใครได้มาขอพรท่านท้าวเวสสุวรรณ3ขาที่วัดแจ้งก็จะประสบความสำเร็จมีโชคมีลาภกันทั่วหน้าข้างหลังเป็นหีบสมบัติแล้วก็ให้คนเนี่ยเอาเงินมาใส่ได้เอาเงินมาใส่มาอธิษฐานเอาเนี่ยนะครับวัดเขาจะทำไว้เนี่ยเป็นตู้บริจาคเหมือนเป็นไปรษณีย์บุญเลยถ้าผู้ชมเนี่ยได้ชมแบบว่าไม่เคยมีใครแบบรับรู้ว่าวัดแจ้งกับวัดโพเนี่ยมีที่8นิ้วจังหวัดฉะเชิงเทราวันนี้ขอเชิญคุณติ๊กโน้ตไปแล้วกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเลยครับเพราะฉะนั้นเอกก็บอกฉะเชิงเทราวันนี้มีวัดแจ้งกับวัดโพครับยังไงฮะแล้วก็มีวัดปากน้ำโจโลอีกมาดามาบ่อยวัดนั้นอ่ะครับก็คือวัดแจ้งเนี่ยที่รู้กันอยู่แล้วก็คือเป็นท้าวเวสสุวรรณ3ขาครับเอาพูดตรงๆนะฮะก็แทบจะไม่มีที่ไหนเลยครับแล้วก็วัดโพเนี่ยจะเป็นวัดที่มีค้างคาวเยอะค้างคาวเนี่ยเต็มวัดเลยนะแต่ก็ที่จะโด่งดังก็คือพระเจ้าตากใช่ครับแต่วัดนี้เดี๋ยวเราอยากจะให้มดดำพาท่านผู้ชมไปดูโบสถ์เก่าหลังนี้ว่าคือเป็นโบสถ์ที่สวยงามมากแล้วก็มีรูปรัชกาลที่8อ่ะสมัยก่อนที่ใครจะทำบุญหรือว่าถวายปัจจัยเนี่ยหลักขี่หมื่นไม่รู้ถึงจะได้เหรียญเนี่ยเป็นที่ระลึกอ๋อเหรอเดี๋ยวเราไปดูกันพระอุโบสถเก่าหลังนี้ถูกปิดตายมานานกว่า30ปีสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2479โดยคุณยายเจียมเงี่ยมอื้อด้วยจำนวนเงิน 70,000 บาทภายในพระอุโบสถประดิษฐานรูปรัชกาลที่8จารึกไว้ว่าอนันทมหิดลสยามมีและหลังจากถูกปิดตายมานานกว่า30ปีก็ได้กลับมาเปิดใหม่อีกครั้งให้พุทธศาสนิกชนได้เข้ามากราบไหว้เหมือนเป็นการรับพลังที่บริสุทธิ์ให้ได้ดำเนินชีวิตได้อย่างราบรื่นและมีความเจริญรุ่งเรืองกราบนมัสการพระคุณเจ้าครับกราบนมัสการครับแต่แน่นอนโบสถ์เห็นพี่ป๋องบอกว่าโบสถ์จริงๆแล้วเนี่ยโบสถ์นี้ปิดตายมากกว่า30ปีปิดมานานมากตอนนี้พอหลังจากเจ้าวาดท่านมหาปิยบุตรเนี่ยมาอยู่เนี่ยก็เริ่มบูรณะทีนี้การบูรณะเนี่ยมันต้องใช้ปัจจัยเยอะแล้วประตูโบสถ์นี่สวยมากนะเป็นประตูแกะพระเจ้า10ชาตินะทุกบานเลยเป็นไม้แกะสวยงามมากนะเป็นโบสถ์สำคัญแล้วก็ถือว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองจริงๆที่พูดตรงๆว่าอาจจะไม่มีคนรู้จักท่านได้กลับมาเปิดอย่างนี้ได้นานแค่ไหนแล้วฮะได้4ปีเพิ่ง4ปีเนี่ยได้เปิดแล้วก็ร่วมบูรณะปฏิสังขรณ์เรื่อยมาท่านอยู่กุฏิตรงนู้นนะลังคารั่วท่านมานอนเนี่ยบอกว่าต้องใช้กำมังรองน้ำนะโยมพี่เราก็บอกเราเห็นความสำคัญแล้วก็เพื่อประโยชน์สืบทอดศาสนาวันนี้เราจะมาช่วยกันว่าให้วัดแจ้งเนี่ยให้เหมือนอุดมสมบูรณ์แล้วก็ให้มีคนเข้าวัดเข้าวากันตอนนี้ก็เริ่มมีคนเข้ามารู้จักที่มาของยักษ์สามขายักษ์วัดแจ้งแห่งเมืองฉะเชิงเทราลุ่มแม่น้ำบางปะกงเนี่ยถามบอกว่าอธิษฐานขอพรเนี่ยเชื่อผมอะไม่เป็นรองใครถ้าอย่างนั้นวันนี้อย่างที่บอก
โบสถ์นี้เป็นโบสถ์เก่าแก่เหลือเกินวันนี้ถ้ามีโอกาสก็ขอให้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบูรณะปฏิสังขรณ์โบสถ์แห่งนี้เพราะอย่างน้อยก็เป็นโบราณสถานนะฮะที่เราไม่ได้เห็นมานานเหลือเกินถ้างั้นวันนี้เราก็มาดูตำนานของยักษ์สามขาที่วัดแจ้งแห่งลุ่มแม่น้ำครับบางประกงครับที่บางคล้ากราบนมัสการพระคุณเจ้าครับนมัสการครับวิหารโบราณเนี่ยเป็นร้อยปีเขาบอกครั้งในชีวิตจะต้องมาที่โบสถ์นี้บางคนก็ได้โชคนะสนับสนุนโดยสะสมเงินลงทุนกับ IMF และ SSF จาก BBL AM สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายเราล็อกความอร่อยส่งตรงถึงมือคุณพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นวิหารโบราณเนี่ยเป็นร้อยปีเขาบอกครั้งในชีวิตจะต้องมาที่โบสถ์นี้บางคนก็ได้โชคนะวัดโพบางคลาเป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเป็นหนึ่งในเส้นทางเดินทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็ไปปลายกรุงศรีอยุธยาสมัยก่อนวัดติดแม่น้ำเป็นสถานที่ร่มรื่นก็พระเจ้าตากสินก็จะไปเมืองจันทร์ก็แวะพักทัพที่นี่วัดนี้ก็ถือว่าเป็นวัดที่เมตตาอีกวัดหนึ่งคือมันตำนานร้อยปีของลุ่มแม่น้ำบางมะกงเนี่ยวัดโพเนี่ยเป็นวัดในตำนานที่พระเจ้าตากอ่ะเคยมาพลักนะผ่านที่นี่เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาพ่ายแพ้ให้แก่กองทัพพม่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ขณะนั้นทรงดำรงยศเป็นพระยาวชิรปราการทรงนำกำลังพลตีฝ่าข้าศึกมุ่งหน้าไปทางเมืองจันทบุรีครั้นเมื่อข้ามคลองท่าลาดมาถึงบริเวณนี้ก็ทรงหยุดพักใต้ต้นโพแห่งหนึ่งซึ่งภายหลังจากการที่กอบกู้เอกราชได้สำเร็จได้ทรงให้สร้างวัดขึ้นในบริเวณนี้แล้วจึงให้ชื่อว่าวัดโพสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันดูข้างข้าวสิข้าวเยอะมากทำไมวัดโพมีข้างข้าวเยอะมากเลยข้างคาวนี้เขาเรียกว่าข้างคาวกินผลไม้หรือข้างคาวแม่ไก่เกิดมามันก็มีมาแล้วมันมีคู่วัดโพมานานตลอดคนก็มาวัดโพก็ส่วนใหญ่ก็อยากจะมาดูข้างคาวเพราะเป็นเรื่องแปลกว่าสามารถเห็นได้ใกล้ๆข้างคาวหลวงที่เป็นจุดที่ว่าคนส่วนมากก็มาก็จะมาดูฝรั่งก็เยอะมาถ่ายทำสารคดีก็มาเป็นประจำทุกวันนี้ก็มีคนจีนมีฝรั่งมาดูเนี่ยแปลกไหมอ่ะมดดำดูมีทุกต้นเลยนะทุกต้นหลายเยอะมากเขาจะมาตอนกี่โมงแล้วไปกี่โมงครับคือ6โมงเขาจะออกไปหากินหากินเสร็จสว่างก็กลับมาอยู่วัดเพราะวัดเนี้ยมันไม่มีคนไปทำลายเขาเหมือนแบบว่าเขาอยู่แล้วเขามีความสุขแล้วก็คล้ายๆออกลูกออกหลานมันก็มากขึ้นตลอดก็เป็นวัดไฮไลท์ของเมืองแปดริ้วเลยนะวัดโพนเราก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับปาฏิหาริย์หรือความศักดิ์สิทธิ์อะไรหรือเปล่าครับแล้วก็บอกตั้งแต่อยุธยามาเป็นที่บันทึกไว้เลยว่ายังไม่มีใครให้คำตอบได้ว่าทำไมข้างคาวมันต้องมาอยู่บริเวณนี้คือข้างคาวจะอยู่ในเขตรั้ววัดแล้วหรือว่าอย่างใกล้ๆรั้ววัดเนี่ยก็อยู่แต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะอยู่ในเขตวัดข้างนอกจะไม่มีแล้วมีโบสถ์เก่าด้วยนะวัดเนี้ยโบสถ์เก่าเป็นร้อยปีนะโบสถ์เก่าที่สุดเข้มขลังที่เห็นอยู่นี้มีอายุหลายร้อยปีสร้างในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรูปทรงการตกแต่งเป็นทรงจตุรมุขสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายหลังคามุงด้วยกระเบื้องเกล็ดเต่ามีอายุเก่าแก่จึงมีการชำรุดผุพังได้รับการบูรณะซ่อมแซมอยู่หลายครั้งเดิมทีมันจะมีอาคารยื่นไปมากกว่านี้นะฮะเวลานี้ผูกพังก็เหลือตรงนี้ซึ่งทางวัดทางอำเภอก็มองว่าน่าจะบูรณะเอาไว้เพราะว่าเป็นของเก่าแก่ก็ได้รวบรวมชาวบ้านแล้วก็รวมทั้งคุยกับเจ้าวาดพยายามปรับปรุงให้มันดีขึ้นซึ่งก็จะเห็นว่าเวลานี้แต่ก่อนนี้มันทุกตัวมากกว่านี้เข้าไปอันตรายมากเวลานี้ก็ถือว่าดีขึ้นแล้วสามารถเข้าไปกราบไหว้พระได้อย่างปลอดภัยครับหลวงพ่อครับโบสถ์ข้างหลังนี่อายุประมาณกี่น่าจะถึง200ปี200ปีเพราะว่า
ที่โบสถ์จะมีชามสังฆโลกแต่คนขโมยไปหมดที่เขาติดไว้ติดไว้มีแต่เหลือแต่ลูกอาจจะของมันจะถูกคนอย่างเงี้ยเอาไปขายหมดคือก็เชิญชวนนะคือเป็นวัดเก่าแก่แห่งเป็นโบราณสถานวัตถุมงคลอันศักดิ์สิทธิ์แห่งแม่น้ำบางประกงครับซึ่งทำให้ปัจจุบันมีเพียงเฉพาะฝาผนังปูนและพระพุทธรูปปางสายญาติเท่านั้นที่ยังคงรูปแบบของเดิมอยู่ครับอันนี้นะครับเป็นชาวบ้านหรือคือคนของอำเภอบางคล้าเนี่ยส่วนใหญ่จะเรียกกันว่าหลวงพ่อโตนะครับหลวงพ่อโตเป็นพระปางสายญาตินะครับซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยน่าจะตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากนะครับแต่ก็ไม่มีหลักฐานยืนยันที่แน่นอนนะครับแต่เป็นที่เคารพนับถือของคนทางเขตภาคตะวันออกให้มากเลยนะครับและพระพุทธรูปปางสายญาติที่ประดิษฐานอยู่ภายในคือหลวงพ่อโตที่ชาวบ้านมักจะเรียกกันว่าหลวงพ่อโตวัดโพบางคลาก็ถือว่าวัดโพเนี่ยเป็นวัดที่สำคัญอีกวัดหนึ่งคู่บ้านคู่เมืองของชาวแปดริ้วซึ่งติดแม่น้ำบางประกงจะพูดถึงความศักดิ์สิทธิ์ก็ได้หรือว่าจะพูดถึงว่าบรรพบุรุษได้สร้างนะครับวัตถุโบราณไว้ให้เราได้กราบไหว้กันเนี่ยก็จะมีวัดโพมีวัดแจ้งนะครับซึ่งเป็นลุ่มแม่น้ำบางประกงซึ่งเป็นอายุเป็นร้อยปีก็ถือว่าวันนี้ได้เผยแพร่นะครับบารมีของพระเจ้าตากบารมีของผู้ที่สร้างวัดเก่าแก่โบสถ์อุโบสถหลังนี้นะครับเผยแพร่ไปให้ท่านผู้ชมในรายการได้มากราบไหว้กันขอพรกันหากได้เข้ามากราบไหว้ที่โบสถ์แห่งนี้เชื่อกันว่าจะมีแต่ความสุขความร่มเย็นและมีโชคลาภความสำเร็จดังใจปรารถนาคนก็มาบนบางทีเลี้ยงกุ้งคือขอความสำเร็จทำอะไรให้ประสบความสำเร็จและอีกหนึ่งท่านนะครับที่มีเรื่องราวปาฏิหาริย์นะครับที่วัดโพนะครับเพราะว่าพี่ป๋องเลยเป็นคนแนะนำนะฮะว่าให้มาที่โบสถ์นี้นะครับสวัสดีครับพี่ปุ๊กครับสวัสดีค่ะพี่ปุ๊กนี่มากราบที่โบสถ์วัดนี้เนี่ยเป็นพระปางนอนใช่ไหมใช่ค่ะใช่มาทำอะไรบ้างครับที่นี่ก็มานั่งสมาธิค่ะแล้วกลับไปก็เราก็บอกว่าขอให้มีโชคมีลาภอะไรอย่างเงี้ยพอกลับไปเราก็ฝันว่าเหมือนเขาเขียนเลขให้เองเพราะจุดตรงนี้ก็แปลกเพราะคนที่เขาปฏิบัติธรรมเขานั่งอยู่คนที่เขาทรงศีลหรืออะไรเงี้ยคนที่เขาถือศีลเขาบอกครั้งนึงในชีวิตจะต้องมาที่โบสถ์นี้ใช่ครับเพราะอะไรฮะคือเหมือนว่าเขาว่าครั้งนึงเนี่ยผมว่าเป็นอดีตชาติบางคนนะแล้วแต่บุญเนาะครับคือได้มาเนี่ยมาอธิษฐานรู้สึกว่าเขามีความปลื้มปิติในบุญในกุศลที่ได้สร้างบางคนก็ได้โชคนะอย่างเนี้ยเขาเคยมานั่งอธิษฐานแล้วเนี่ยก็ได้โชคนะครับมาอธิษฐานที่นี่ครั้งหนึ่งนั่งสมาธิอะไรเงี้ยถือว่าบุญกุศลที่สร้างมาได้แผ่เมตตาให้แก่เจ้ากรรมนายเวรอะไรเงี้ยเหมือนนุ้นนำให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นอ่ะสิ่งที่เข้าวัดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีหมดแล้วความเมตตาของวัดเนี้ยวัดโพเนี่ยถ้าไม่เมตตาข้างคาวไม่มาอยู่เป็นหมื่นเป็นล้านตัวอย่างนี้ถูกไหมล่ะมันร่มเย็นมันอบอุ่นนะฮะในลุ่มแม่น้ำบางประกงเนี่ยคือเป็นตำนานร้อยปีตำนานความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยลุ่มแม่น้ำบางประกงนี่มีมากนะวัดเท่าที่ผมสังเกตดูเนี่ยคือพอออกนอกบริเวณวัดปุ๊บเนี่ยต้นไม้ต้นอื่นไม่มีครับไม่มีเฉพาะอยู่ในเขตในเขตวัดครับตัวเองเนี่ยปู่ย่าพ่อเป็นคนฉะเชิงเซา 100% เลยยังไม่เคยรู้ตำนานเหล่านี้เลย อย่างที่บอกครับนับเป็นความโชคดีของคนไทยนะฮะที่กว่า100ปีบรรพบุรุษของเราเนี่ยยังทรงต่อความสวยงามให้อยู่บางสิ่งบางอย่างก็หาคำตอบไม่ได้ครับก็ถือว่าสักครั้งนึงถ้าใครบอกว่าดวงตกอยู่เขาบอกถ้าดวงไม่ดีหรืออะไรเงี้ยโบสถ์เนี้ยลองมานั่งขออธิษฐานดูแล้วก็เป็นความแปลกอย่างบางทีราหูกับค้างคาวเนี่ยบางทีอาจจะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าครับเราก็ไม่รู้กันแต่อันดับแรกเนี่ยในนามของผมเป็นพุทธเนี่ยผมก็อยากจะให้ทุกท่านที่เข้าวัดเนี่ยขอให้ได้ธรรมะกลับไปนะครับเพื่อให้ชีวิตจะได้ดีขึ้นนะครับส่วนเรื่องโชคลางขอให้เป็นอันดับ2ซึ่งจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นนะครับเนี่ยวัดนี้เป็นอีกวัดที่เป็นไฮไลท์ที่โบสถ์เป็นสีทองทำล่ำลือกันนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานใครอยากจะซื้อขายที่ดินนะฮะนี่มาขอได้เลยด้วยใช่สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายเราล็อกความอร่อยส่งตรงถึงมือคุณพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นสนับสนุนโดยปากดีขนาดนี้ช่วยดูแลช่องปากและฟันมดดำเลือกยาสีฟันวันเดอร์สมาร์ท
เนี่ยวัดนี้เป็นอีกวัดที่เป็นไฮไลท์ที่โบสถ์เป็นสีทองทำล่ำลือกันนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานใครอยากจะซื้อขายที่ดินนะฮะก็นี่มาขอได้เลยด้วยใช่สถานที่มูเตลูแห่งสุดท้ายตามเส้นทางประวัติศาสตร์ลุ่มแม่น้ำบางปะกงเราเดินทางมาที่วัดปากน้ำโจ้โหลซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัดแจ้งวัดโพเอาละครับแล้วตอนนี้นะครับเรามาที่วัดปากน้ำโจ้โหลนะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นอีกวัดหนึ่งนะฮะที่เราไปก่อนหน้านี้เราก็ไปวัดโพมาใช่ไปวัดแจ้งมาด้วยวัดนี้เนี่ยเท่าที่ผมดูลักษณะเนี่ยโอ้โหทองอร่ามสวยมากแล้วมีความที่เราทำให้รู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยใจเราแบบมันดูเหมือนพองนะพองพองแล้วก็เป็นต้นปีต้นปีที่แบบเรามามูเพื่อจะได้มีเงินมีทองทำไมถึงพาเรามาวัดนี้ครับพี่ป๋องมาแล้ววัดนี้มันเป็นเส้นทางของลุ่มแม่น้ำบางปะกงครับพี่ชาวบ้านเนี่ยนะเชื่อเหลือเกินว่าเป็นเส้นทางเดินของที่ออกทัพของพระเจ้าตากสินวัดปากน้ำโจ้โหลแห่งนี้ตามประวัติศาสตร์เล่าว่าเป็นพื้นที่ที่ตั้งของกองทัพพม่าในสมัยที่ทำสงครามกับทัพของพระเจ้าตากสินมหาราชที่เคยทราบมานะครับตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนนะครับสมเด็จพระเจ้าตากสินจะเสด็จมาทางเรือนะครับมาตั้งฐานทัพอยู่ทางด้านชายแม่น้ำเนี่ยครับบริเวณวัดปากน้ำโจ้โหลนะครับจะเป็นสนามรบนะครับมีคนล้มตายเป็นจำนวนมากเลยและก็อยู่มาภายหลังอ่ะชาวบ้านได้สร้างวัดขึ้นที่บริเวณวัดปากน้ำโจ้โหลเนี่ยนะครับจากข้อมูลของกรมศาสนาระบุไว้ว่าวัดแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปี2336คำว่าโจ้โหลมาจากการที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงวางแผนยุทธการการสงครามเข้าตีทหารพม่าโดยการที่ทรงโล้เรือมาตามแม่น้ำให้ทหารพม่าเห็นว่าทรงมาเพียงลำพังให้ทัพพม่าตายใจแล้วให้ทหารซุ่มล้อมโจมตีจนได้รับชัยชนะและได้เรียกกันต่อมาว่าเจ้าโล้แต่ต่อมาเพี้ยนมาเป็นโจ้โล้เนี่ยวัดนี้เป็นอีกวัดที่เป็นไฮไลท์ที่โบสถ์เป็นสีทองสวยมากเพราะนั้นคนเชื่อเหลือเกินข้าราชการที่เชื่อนะมาวัดนี้ที่มีคนมารีวิวอะไรก็คือเป็นวัดสีทองมันคำว่าทองเนี่ยมันก็บ่งบอกถึงจะส่งเสริมให้คนอธิษฐานแล้วก็จะมีพระยืนองค์ใหญ่อุ้มบาตรคนที่รับข้าราชการจริงๆเนี่ยเขาจะมาขอพรที่ศาลพระเจ้าตากแห่งนี้คือคำล่ำลือกันนะครับก็คือมาขอพรแล้วประสบความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานเกี่ยวกับการตอบแข่งขันต่างๆนานาเนี่ยแล้วประสบชัยชนะนะครับก็จะกลับมาแก้บนนะครับกลับมาถวายประทัดบ้างก็ดีถวายกระบี่กระบองลำกระบี่กระบองบ้างก็ดีนะครับจะมีอยู่เป็นระยะนะครับก็ใครอยากจะซื้อขายที่ดินนะฮะก็นี่มาขอได้เลยด้วยใช่จุดเด่นของที่นี่ก็คือพระอุโบสถสีทองหนึ่งเดียวของไทยที่ทาสีทองทั้งหลังเหลืองอารามตาเป็นอย่างยิ่งซึ่งหลังคาพระอุโบสถประดับไปด้วยพญานาคและธรรมจักรตรงกลางมีบุษบกยอดฉัตรส่วนบริเวณกำแพงแก้วชั้นนอกตกแต่งด้วยลวดลายธรรมจักรสลับกับโคมไฟรูปช้างสามเศียรเป็นระยะระยะภายในพระอุโบสถมีหลวงพ่อโตเป็นพระประธานซึ่งจำลองมาจากพระพุทธชินราชภายในพระอุโบสถใช้สีทองทั้งหมดเหมือนกันกับภายนอกแทนการใช้ภาพจิตรกรรมฝาผนังส่วนขององค์หลวงพ่อโตในโบสถ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ เราจะถวายเป็นพานธูปเทียนแพแล้วก็มีแก้วนะครับอันนี้ก็หมายถึงแก้วแหวนเงินทองนะครับอันนี้ขอโชคขอลาภเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองนะครับความร่ำรวยความมั่งคั่งอันนี้ก็จะเป็นที่หลวงพ่อโตในโบสถ์นะครับแล้วก็อย่างป้าตัวด้วยตัวเองว่าบางทีขายลอตเตอรี่ไม่หมดก็บนบอกว่าขอให้ขายลอตเตอรี่หมดก็สำเร็จผลพอวันสุดท้ายก็มีคนมาเหมาทุกทีความเชื่อนะครับผมเชื่อเรื่องหลวงพ่อโตทรงฤทธิ์ผลนะครับในพระบรมศพนะครับอายุไม่ต่ำจาก100ปีนะครับผมเกิดมาในเด็กๆอ่ะผมก็เคยเห็นอยู่แล้วอ่ะชื่อหลวงพ่อโตสมฤทธิ์ผลนะครับโดยมากจะเรื่องโชคลาภท่านไม่ค่อยจะมีนะครับเรื่องหน้าที่การงานผมว่าท่านเก่งว่าพ้นปากน้ำโจ้โหลนะครับเป็นใหญ่เป็นโตได้ในสมัยนั้นนะครับมาจากหลวงพ่อโตสมฤทธิ์ผลพ้นปากน้ำโจ้โหลนะได้ดีเพราะบุญบาตรการกล่าวพ่อโตสมฤทธิ์ผลนะครับแล้ว
ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในโบสถ์นะครับวัดปากน้ำโจโลนะฮะซึ่งผมเชื่อหนึ่งอย่างว่าการเริ่มต้นปีใหม่เป็นอะไรที่แบบเรารู้สึกว่าถ้าเราเข้ามาในโบสถ์อ่ะมันเหมือนเป็นอะไรที่รับพลังสิ่งดีๆกลับไปเหมือนปี66เนี่ยฮะคือเรามาวัดมาขอพรไปวัดก้าววัดไปทำบุญทำสังฆทานทำอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันเป็นการเริ่มต้นของปีใหม่อย่างปีใหม่ทุกปีนี่ผมไหว้พระประธานนะโอ้ดีฮะเพราะเรารู้สึกว่าเราได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วก็มันจะมีสิ่งดีๆกลับเข้ามาครับก็เราก็ผ่านวิกฤตโควิดกันมาต่างๆต่อสู้ชีวิตกันมานะครับเริ่มใหม่ปีใหม่แล้วสิ่งที่ดีๆนะวันนี้ผมทั้ง4ท่านเนี่ยคุณแจ็คเราอธิษฐานให้ท่านผู้ชมทางบ้านแล้วให้ประสบความสำเร็จคิดสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนานะครับข้ามวิกฤตข้ามสิ่งที่เป็นอุปสรรคทั้งหมดปีใหม่นี้ก็ขออวยพรให้ท่านผู้ชมทางบ้านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกท่านนะครับครับผมนี่สาธุนะครับพี่แน่นอนวันนี้เหนื่อยกันแล้วเรากลับมาที่กรุงเทพครับผมจะพามาเลี้ยงอาหารโอ้โหรองว่าเด็ดและร้านจะตื่นเต้นเลยร้านนี้เป็นร้านประจำเดี๋ยวๆเราไปถึงฉะเชิงเทราแต่เราต้องกลับมากินที่กรุงเทพเหรออ๋อจะแวะตลอดเลยร้านนี้ติดใจใช่ไหมพี่ใช่ร้านนี้แวะตลอดแล้วกลับมาตลอดที่นี่จริงวันนี้ปกติแล้วมาดามจะต้องมากินข้าวเย็นที่นี่ทำไมถึงติดใจร้านนี้พี่อย่างแรกเป็นอาหารไทยที่อร่อยแล้วแบบว่าอยู่หลังตึกแกรมมี่นะครับแล้วเวลามาเนี่ยไม่อยากจะเชื่อว่าจะมีร้านอาหารไทยอร่อยๆเงี้ยมากินทีไรอร่อยทุกครั้งเลยอ่ะครับผมเดี๋ยวคุณลองต้องให้เขาพรีเซนต์เมนูก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วันนี้แต่ละอย่างของที่ร้านมีอะไรเด็ดๆบ้างคะต้องเริ่มต้นจากแกงรันจวนเลยแกงรันจวนคือตัวนี้ใช่ค่ะแกงรันจวนเป็นแกงสูตรโบราณสมัยรัชกาลที่5นะคะรสชาติก็คือเป็นแบบว่าคือทานแล้วเวลาทานต้องเห็นดาวนะคะเพราะว่า1จะมีความเผ็ด2มีความเปรี้ยวแล้วก็จะตามด้วยเค็มนิดนึงคือแกงนี้แนะนำต้องทานกับข้าวแล้วข้าวของที่นี่อร่อย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 จริงๆนี่นะครับนี่นี่ดูอีกข้าวเต็มเม็ดมากโอ้ยแกงรันจวนนี่มันจะต้องใส่แบบว่าเรียกว่าหลายอย่างเนาะครับใช่ไปร้านอาหารที่แบบว่าระดับผู้นำระดับประเทศมาเนี่ยครับก็จะมากินที่นี่กันแล้วก็แต่ราคาปกติมากเมนูที่สองหลายๆคนคิดว่าเป็นพะโล้ไม่ใช่ครับเมนูนี้คือเมนูนี้เขาเรียกว่าหมูห้องค่ะหมูห้องหมูตัวนี้ต้องสั่ง 4-5 ชั่วโมงคืออันนี้คือทานแล้วนุ่มแบบแทบละลายในปากเลยนะคะเพราะว่าเราใช้เวลาตุ๋นนานมากคือหมูอ่ะของที่เนี้ยเขาใช้เวลาตุ๋นเนี้ย 4-5 ชั่วโมงเมนูต่อไปนะคะก็คือเป็นของทางใต้ก็คือเป็นปลากระพงคั่วกลิ้งนะคะของเราจะไม่เหมือนที่อื่นก็คือปลากระพงคั่วกลิ้งของเราเนี่ยพิเศษความพิเศษอยู่ตรงไหนก็คือพริกแกงของเราตำเองนะคะแล้วก็อย่างผักที่เรากู้มาเนี่ยจะเป็นผักพื้นบ้านแล้วผักพื้นบ้านก็จะมีแบบว่าคืออย่างที่บ้านเนี่ยของคุณเจ้าของร้านค่ะก็จะมีปลูกผักสวนครัวไว้ที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วของเราก็คือเวลาทานตอนนี้ก็คือจะเน้นแบบว่าคือเน้นแต่ผักพื้นบ้านนะคะหาน้ำพริกเนี่ยห้ามพลาดนี่เลยค่ะอันนี้เขาจะเรียกว่าน้ำพริกกุ้งแม่น้ำขยำนะคะ คือทำไมเขาเรียกว่ากุ้งแม่น้ำขยำน้ำพริกขยำเพราะว่าน้ำพริกขยำก็จะมีเรื่องราวของน้ำพริกใช่ไหมคะก็อย่างสมัยก่อนนะคะคือบอกว่าคือโจรเนี่ยเข้าไปในป่าใช่ไหมคะแล้วนี่จะคือเขาไม่มีครกไม่มีสากที่จะตำน้ำพริกเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้ามีพริกมีหอมมีกระเทียมแล้วก็เอามาขยำรวมกันก็เลยเรียกว่าน้ำพริกขยำนะคะแล้วเราก็เสิร์ฟกับกุ้งก็จะเป็นกุ้งแม่น้ำค่ะก็เลยต้องเสิร์ฟกับกุ้งแม่น้ำใช่ค่ะเพราะว่าเราไม่มีครกมีอะไรที่จะต้องตำก็เลยขยำก็เลยเรียกว่ากุ้งแม่น้ำขยำนี่วันนี้กับข้าวอร่อยอร่อยอย่างเงี้ยจริงๆแล้วต้องกินกับอะไรคุณรู้ไหมกินกับอะไรครับกินกับข้าวมาบุญคลองข้าวมาบุญคลองเนี่ยทำไมเราต้องกินกับข้าวมาบุญคลองครับข้าวมาบุญคลองเนี่ยเป็นข้าวหอมมะลิใหม่ต้นฤดู 100% เลยนะครับผมซึ่งถุงสีทองอย่างเงี้ยแหละเขาจะคัดสรรข้าวหอมมะลิคุณภาพดีนะฮะจากแหล่งเพาะปลูกที่ได้รับการรับรองหรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI หรือแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิของประเทศไทยคือที่ไหนคุณรู้ไหมที่ไหนครับทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้ผลผลิตข้าวที่เก็บเกี่ยวได้เนี่ยหอม
นุ่มเหนียว2เท่าที่สำคัญเนี่ยผ่านกระบวนการผลิตมาตรฐานระดับสากลอย่างพิถีพิถันเลยนะฮะจนได้รับรองมาตรฐานรูปพนมมือดีพิเศษติดดาวฮะโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์มากกว่า10ปีแล้วข้าวมาบุญคลองเนี่ยอยู่มา44ปีแล้วนะฮะครับผม44ปีข้าวมาบุญคลองเนี่ยจัดหนักแจกทองคำทุกสัปดาห์ครับสัปดาห์สุดท้ายมีสิทธิ์ลุ้นรถยนต์ไฟฟ้าออร่ากู๊ดแคช GT ฮะหมายถึงคุณซื้อข้าวอาจจะเป็นเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าออร่ากู๊ดแคช GT หรือก็ได้ขั้นตอนง่ายๆนะครับวันนี้คุณซื้อข้าวมาบุญคลองไรซ์แล้วเนี่ยสแกน QR Codeที่หน้าถุงหรือแอดไลน์เข้ามาที่มาบุญคลองไรซ์เปิดถุงแล้วเทข้าวออกเมื่อคุณเทข้าวออกปุ๊บจะพบกับรหัสภายในถุงฮะแล้วก็เข้าไปสะสมเมนูสะสมแต้มแล้วก็ลุ้นรางวัลแล้วก็กรอกรหัสแน่นอนรางวัลใหญ่ๆรอคุณอยู่ฮะครับผมยิ่งซื้อยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นสามารถซื้อสินค้าที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำร้านค้าใกล้บ้านแล้วก็ทางออนไลน์ครับ Lazada Shopee JD Central ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook ข้าวมาบุญคลองครับไปซื้อข้าวมาบุญคลองกันเลยรับรองว่าอร่อยจริงครับหอมแล้วก็กินกับข้าวร้อนๆอย่างเงี้ยคุณลองหุงข้าวมาบุญคลองดูสิแล้วกินกับข้าวเอาแค่ไข่เจียวก็อร่อยแล้วจริงๆเนี่ยนะฮะซื้อข้าวมาบุญคลองแล้วลุ้นรับโชครับทองรับรถกันนะฮะครับผมร่วมกิจกรรม44ปีข้าวมาบุญครองได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่18กุมภาพันธ์2566พี่หนูอ่ะมาไหว้ตรงเนี้ยก็จุดธูป16ดอกเขาก็มาขอเขาบอกว่าถูกเราก็ดีจังเลยนะโชคดีก็ท่านเป็นเจ้าแห่งสมบัติท่านเฝ้าสมบัติในจักรวาลสนับสนุนโดยปากดีขนาดนี้ช่วยดูแลช่องปากและฟันมดดำเลือกยาสีฟันวันเดอร์สมาร์ทสนับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศแคเรียร์เซฟค่าไฟแค่ใช้แอร์แคเรียร์พี่หนูอ่ะมาไหว้ตรงเนี้ยก็จุดธูป16ดอกเขาก็มาขอเขาบอกว่าถูกเราก็ดีจังเลยนะโชคดีก็ท่านเป็นเจ้าแห่งสมบัติท่านเฝ้าสมบัติในจักรวาลด้วยความเก่าแก่ของวัดแจ้งบางคล้ามีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีถือเป็นศูนย์รวมใจของชาวบ้านมาอย่างยาวนานสืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้นอกจากจะมีโบสถ์เก่าแก่ให้พุทธศาสนิกชนได้เข้ามาเยี่ยมชมแล้วภายในวัดแห่งนี้ยังมีรูปเคารพตามความเชื่อไว้ให้ได้เข้ามากราบไหว้ขอพรกันหลายจุดไม่ว่าจะเป็นยักษ์สามขาเฝ้าสมบัติเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจช่วยเสริมพลังในการใช้ชีวิตวันนั้นเผอิญมีน้องอยู่คนนึงเขาก็ทำงานแถวนี้เขาก็มาทำบุญที่วัดนะคะเขาก็บอกว่าพี่หนูอ่ะมาไหว้ตรงเนี้ยเขาจุดธูป16ดอกเขาก็มาขอเขาบอกว่าถูกเราก็ดีจังเลยนะโชคดีขอพรท้าวเวสสุวรรณเนี่ยคือถ้าใครศรัทธาท่านมีความตั้งมั่นในความเชื่อเรื่องท้าวเวสสุวรรณพรของท่านก็มีอยู่7ประการต้นใหม่ก็ประยุกต์อ่ะเราไม่ได้ทำไหทั้ง7ไหให้คนเห็นแต่เราก็รวบไปเป็นหีบสมบัติไว้ด้านหลังของท่านเลยก็ท่านเป็นเจ้าแห่งสมบัติท่านเฝ้าสมบัติในจักรวาลเพื่อความมั่นคงเราคิดว่าเป็นกุศโลบายให้คนทั้งหมดต้องรู้จักรักษาทรัพย์ของตัวเองให้ได้ด้วยมันก็จะได้เป็นบุคคลที่มีความมั่งคั่งในชีวิตและวันนี้ทางวัดก็ได้มอบวัตถุมงคลฝากมามอบให้กับแฟนๆรายการคัชภาพาไปหมู่ในวันนี้อีกด้วยเดี๋ยวพี่พลอยมีคำถามหนึ่งพลอยไปไหนมาไหนเนี่ยคือไปตามถนนตามท้องถนนเห็นรถเมล์เห็นป้ายบิลบอร์ดเนี่ยพี่อย่าเทียบเลยนะจริงเหรอพี่ไปไหนมาไหนตอนนี้ทั่วประเทศแล้วโอ้โหแล้วคือเห็นพี่ยิ้มแบบยิ้มทุกสาขายิ้มทุกมุมเลยเอาจริงๆเขาบอกว่านอกจากหน้าตึงหน้าอะไรแล้วเนี่ย
ลองดูสิว่ายิ่งแก่ฟันมันจะยิ่งเหลืองใช่ใช่แม่พอเหลืองมากอ่ะแล้วต่อให้หน้าตาสวยหล่อยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเรื่องกลิ่นปากเนี่ยอันดับหนึ่งเลยโอ้โหใช่อาชีพพี่ตายยังไงถ้ากลิ่นปากเหม็นไม่ละอาชีพพี่มดเจอผู้ใหญ่หรือเจอลูกค้าหลายๆอย่างการพูดก็แบบมันพูดบ่อยอ่ะแล้วก็มันก็ต้องเรื่องกลิ่นสำคัญเลยแบบว่าโดยเฉพาะการใส่แมสที่ผ่านมาเนี่ยครับมันเป็นการเอ็กซเรย์ตัวเองมันเอ็กซเรย์ตัวเองเลยว่าเฮ้ยสุขภาพช่องปากของคุณเนี่ยเป็นยังไงครับและที่สำคัญเนี่ยอย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนเด็กๆเราไม่รู้สึกหรอก20กว่า30 30ขึ้นเท่านั้นน่ะเราจะเริ่มรู้สึกว่าทำไมฟันเราเนี่ยมันเหลือง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 ถูกต้องมากกาแฟก็กินทุกวันด้วยถูกแล้วตัวเองเป็นคนที่ติดกาแฟอย่างหนักครับพี่ก็อย่างหนักทุกเช้าบ่ายเย็นครับคือกาแฟวันละ3เวลาจริงๆแต่เวลายิ้มก็ได้อยู่ยังขาวเหมือนเดิมตั้งแต่แบบว่ารู้จักกับวันเดอร์สมายอ่ะครับไม่แต่อยากรู้ปกติเวลาพี่มดเนี่ยเลือกอะไรเนี่ยจะเป็นคนเลือกแบบโอ้โหกว่าจะเลือกนี่เขาคิดนานนะทำไมถึงเลือกวันเดอร์สมายพี่เมื่อก่อนใช้ยาสีฟันอินเดียผมจำได้อันที่พูดกันแบบตรงไปตรงมาเลยโควิดมาความดัดจริตหมดไปเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยจริงๆแล้วพี่หนูแหม่มเอามาให้ก่อนหรือพี่หนูแหม่มมาที่รายการบอกมดแกลองใช้ดูก่อนครั้งแรกปุ๊บเราด้วยความที่เราติดยาสีฟันเราบีบอย่างนี้เลยเว้ยเราบีบเยอะๆอย่างเงี้ยพี่หนูแหม่มบอกไม่ใช่ใช้แค่นิดเดียวเพราะว่าอันนี้ปกติยาสีฟันที่เราใช้กันเยอะๆอะมันคือมีแป้งแต่อันนี้มันใช้สมุนไพรสมุนไพรไทยเนี่ยอย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่มีแป้งสีฟันยาสีฟันกันหรอกตำรับยาไทยมันมีจริงๆนะเขาใช้สมุนไพรไทยเนี่ย12ชนิดแล้วก็เขาเอามาใส่วิตามินเนี่ยเป็นนวัตกรรมใหม่เนี่ย3ชนิด3ชนิดไว้ในนี้ครับคุณเคยไหมวันนึงเนี่ยเรานอนข้างๆต่อให้เราแบบเรานอนกับผู้ชายหล่อยังไงเช้ามาทุกคนมันมีกลิ่นปากหมดแหละครับพี่มันแก้ปัญหาตรงนี้ไม่ได้เราเอามาลองใช้ปุ๊บเฮ้ยของไทยมันก็มีดีจริงๆนะใช่จนในที่สุดครั้งที่2ครั้งที่3อ่ะเราบอกพี่หนูจะขอซื้อแล้วเวลาซื้อทีซื้อตุนเยอะๆจนในที่สุดคุณบีมอ่ะเจ้าของอ่ะครับเขาก็เลยบอกเอางี้ไม่ต้องขอซื้อหรอกมาเป็นพรีเซนเตอร์ก่อนเลยมั้ยก็เลยบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นขอลองใช้ก่อนครับในที่สุดก็ใช้อยู่ 3-4 เดือนก็บอกโทรบอกพี่มันดีจริงติดใจเลยถูกใช้ไปได้เต็มที่เนี่ย4หลอดครับเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบว่าชัดเจนเลยล่ะทีนี้ก็ยิ้มทั่วบ้านทั่วเมืองเลยติดตามเสาเลยทีนี้ไม่แต่ทีนี้พอพี่มดใช้ปุ๊บก็แนะนำพอยมาขโมยที่บ้านไปใช้หมดขโมยไปไม่ด้วยความที่ว่าเวลาผมไปทำงานอ่ะผมรีบมากครับผมแล้วพอไปทำงานเนี่ยคือเช้าเนี่ยมันมีกลิ่นน้ำลายบูดพี่เคยเป็นใช่ไหมเป็นครับผมแล้วที่นี่ผมเป็นอ่ะผมแก้ยังไงก็ไม่หายขนาดแปรงฟันหลายรอบก็ไม่หายครับทีนี้ผมก็เลยไปถามพี่มดว่าพี่มดใช้ยาสีฟันอะไรเพราะว่าแต่ก่อนพอไปขอยาสีฟันอินเดียจากพี่มดไงแต่พอทีเนี้ยพอช่วงโควิดปุ๊บพี่มดไม่มียาสีฟันผมก็ไม่รู้จะขอจากใครผมก็ใช้ยาสีฟันที่ผมเคยใช้มาครับถ้าผมว่ามันมีกลิ่นน้ำลายบูดกลับมาผมเลยไปถามพี่มดว่าอ่ะพี่มดใช้อะไรไหนแนะนำให้ผมใช้หน่อยเห็นพี่บ่นว่าผมปากเหม็นนักเหม็นหนาคือชอบเลยครั้งแรกเรารู้เลยถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างที่บอกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นสมุนไพรและที่สำคัญเนี่ยเวลาใช้เนี่ยอย่างนี้ถือว่าเยอะไปนี่โอ้โหเยอะนี่ต้องแค่นี้จริงๆแล้วก็ไม่ใช่แค่นี้ไม่เยอะขนาดนี้กำลังดีขนาดนี้กำลังเพราะหลอดเนี่ยเห็นหลอดแค่เนี้ยใช้ได้มากกว่า500ครั้งนะฮะโอ้หลอดนึงเนี่ยนะถูกเพราะมันไม่ใช่แป้งมันเป็นสมุนไพรผสมวิตามินไงและที่สำคัญเนี่ยมันมีฮารานพี่น้องชาวมุสลิมใช้ได้พี่น้องชาวมุสลิมใช้ได้ครับผมแน่นอนว่าคุณเนี่ยลองใช้ก็หลอกอันนี้กล้าให้ลองเลยอย่างคุณพลอยเนี่ยก็จัดฟันด้วยใช่ครับเนี่ยเมื่อก่อนไอ้ฟันมีคือมันไม่ค่อยไปหาหมอฟันอ่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนใช้วันเดอร์สมายว่าคุณจะเป็นใครเนี่ยคุณลองดูก่อนว่าฟันของคุณเนี่ยสีอะไรครับพี่แล้วปุ๊บมันจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกๆอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยล่ะครับผมจริงตัวคุณเองใช้แล้วเป็นไงบ้างว่าโอ้เปลี่ยนไป 4-5 ขั้นผมใช้3หลอดนี่คือเปลี่ยนอย่างเห็นได้ชัดอย่างแต่ก่อนเนี่ยคือฟันเหลืองนะฟันเหลืองนะฟันเหลืองมากแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันสาเหตุอะไรครับคือเราคงแบบไปกินน้ำที่เป็นสีหรือกินกาแฟอะไรเงี้ยเยอะครับแต่พอใช้ไปปุ๊บพี่มดบอกว่าเฮ้ยพลอยลองใช้ดูสิใช้ครั้งแรกเนี่ยรู้ได้เลยว่ามันสดชื่นมากอย่างที่บอกทุกวันในทีวีของเราเนี่ยคุณเห็นชัดเจนมากเพราะมันเป็น HD มันชัดมันชัดจริงๆชัดกว่าแต่ก่อนฮะคุณแจ็คคุณก็ใช้ด้วยผมใช้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือบางทีเนี่ยเราดัดอินวิสไลน์เนี่ยการดัดอินวิสไลน์ปุ๊บเนี่ยบางทีน้ำลายมันอยู่ข้างในแล้วมันบูดัดฟันใสใช่ดัดฟันใสแล้วก็บางทีการพูดการจาอะไรเงี้ยเราอยู่ใกล้แบบคนนู้นคนนี้ผู้หลักผู้ใหญ่เงี้ยบางทีเรื่องกลิ่นปากมันสำคัญถ้าไปกลิ่นปากใกล้ๆคนที่แบบเขารู้สึกแบบไม่ดีเงี้ยมันก็รู้สึกเสียเซลล์วันนี้เราเห็นว่าคนในวงการบันเทิงยอมรับวันเดอร์สไมล์แล้วตัวคุณเองล่ะฮะเป็นส่วนหนึ่งของวันเดอร์สไมล์อย่างฮะใช่ที่ผ่านมาเนี่ยแมสเนี่ยมันเป็นตัวเอ็กซเรย์แล้วไม่โกหกเราเองครับเพราะฉะนั้นวันนี้กล้าบอกว่าวันเดอร์สไมล์เนี่ย
ป็นยาสีฟันที่ตอบโจทย์ของคนไทยมากที่สุดแล้วฮะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นวิตามินที่อยู่ในหลอดเนี้ยมันตอบโจทย์ที่สุดเลยครับและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเห็นบอกว่าวันเนอร์สมายเนี่ยเขาทำแปรงสีฟันมาด้วยแปรงสีฟันเนี่ยอยากให้ใช้มากครับอันนี้จัดฟันเนี่ยจะรู้เลยจากปกติเราแปรงใช่ไหมเราต้องแปรงแบบขยี้แล้วสิ่งที่ขนมันตามมาคือแปรงมันบางครับเพราะว่ามันขยี้มันไม่ถึงแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่ถึงสักทีแต่ Wonder Smile ทำแปรงฟันมาเนี่ยคือเข้าทุกซอกทุกมุมถูกต้องคุณดูมันจะมีสเต็ปเป็นเลเยอร์เนี่ย2ระดับและที่สำคัญเนี่ยแปรงสีฟันที่ไหนก็มีใช่ป่ะครับแต่ตัวนี้คือซุปเปอร์นาโนครีนฮะเป็นนวัตกรรมจากเกาหลีเนี่ยขนแปรงเนี่ยดูนะฮะจะเรียวแหลมเนี่ย2ระดับครับคือเอาง่ายๆเราใช้ไหมขัดฟันกันใช่มั้ยครับใช้ตัวเนี้ยมันเหมือนกับใช้ไหมขัดฟันน่ะไปเอาเศษอาหารออกมาได้ด้วยเพราะมันเรียวถูกมันจะเป็น2ระดับคือระดับยาวเนี่ยคือมันสามารถเหมือนไหมขัดฟันที่เราจะไปขัดคนจัดฟันเนี่ยเหมาะมากๆเลยครับยาสีฟันวันเดอร์สมายล์ถ้าคุณไปหาซื้อได้ทั่วประเทศเนี่ยตอนนี้490บาทนะฮะครับแต่วันนี้คชาพาไปมูต้อนรับปีใหม่เลยครับอย่างที่เราบอกเลยว่าปีนี้เป็นปีแห่งยักษ์เป็นปีแห่งท้าวเวสสุวรรณเป็นปีแห่งพระราหูใช่ครับเมื่อกี้ในโบสถ์ตอนที่เราไปโบสถ์โบสถ์เนี้ยเพิ่งเปิดในรอบ30ปีนะปกติไม่เปิดให้ใครเลยใช่ไหมพี่มดไม่เปิดให้ใครเลยคือ30ปีเนี้ยโบสถ์เนี่ยถูกปิดมา30ปีเป็นโบสถ์ถ้าสมมติเราดูในโบสถ์แล้วเนี่ยเก่ามากปรากฏว่าท่านเนี่ยก็ได้เอานี่เป็นท้าวเวสสุวรรณที่เราไปรับมาในโบสถ์เนี่ยโบสถ์โบราณเนี่ยนะฮะของวัดแจ้งเนี่ยท่านให้มา300องค์เมื่อกี้นี้ในรายการให้มา300องค์เนี่ยวันนี้เดี๋ยวเราแจกท่านทุกคนเลยสำหรับ300ออเดอร์แรกได้ครับพี่ปกติเนี่ยวันเดอร์สมายเนี่ยหลอดละ490บาทครับผมแต่วันนี้นะฮะได้ยาสีฟันเนี่ยวันเดอร์สมายเนี่ยปกติ490บาทครับผมวันนี้ได้6หลอดนะครับแล้วก็ได้แปรงซูเปอร์นาโนเนี่ยอีก3ด้ามครับพี่เรียกว่าตลอดปีเนี้ยคุณใช้กันยาวๆเลยมากกว่า7เดือนเลยนะฮะรวมทั้งหมด9ชิ้น9ชิ้นราคาเพียง 1,490 บาทเท่านั้นถูกต้องโอ้โห 1,490 เท่านั้นฮะเท่ากับคุณได้ยาสีฟันวันเดอร์สมายเนี่ย6หลอดนะครับแปรงสีฟันอีก3ด้ามและ300ออเดอร์แรกเท่านั้นนะฮะไม่มีมากกว่านั้นแล้วครับผมซึ่งเขาเชื่อว่าท้าวเวสสุวรรณเนี่ยเป็นการเปิดทรัพย์กับการเหยียงที่หมอช้างได้พูดกับในรายการของเราว่าท้าวเวสสุวรรณเนี่ยเป็นเจ้าแห่งขุมทรัพย์ที่สำคัญเนี่ยเราไปรับมาจากในโบสถ์โบสถ์ที่เป็นโบสถ์โบราณเนี่ยนะครับจากวัดแจ้งจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยเราขอมอบให้อีก300องค์สำหรับ300ออเดอร์แรกนั่นเองนะครับอย่างที่บอกแอดไลน์เข้ามาฮะ @wlsmile หรือ020905999หรือสแกน QR code ตรงนี้ครับอีกครั้งนึงนะฮะครับถ้าใครสนใจนะครับตอนนี้โทรเข้ามาได้เลยคือ020905999หรือ @wlsmile นะครับหรือสแกน QR code ได้เลยครับแต่สักนิดนึงครับวันนี้วันเดอร์สมายมีของปลอมเยอะมากจริงคุณจะเช็คของจริงหรือไม่จริงดูยังไงฮะจะมี QR code ที่สแกนตรงฝาหลอดนี้ฮะคุณสแกนเข้าไปนะครับและที่สำคัญเนี่ยตอนนี้มีแคมเปญพิเศษให้ผู้ที่ซื้อเนี่ยได้ร่วมสนุกลุ้นของรางวัลมากมายเลยฮะครับผมนี่ปีนี้เป็นปีที่2แล้วครับที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ Wonder Smile โอ้โหครับอีกครั้งนึงนะฮะวันนี้ปีใหม่ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่แล้วกันคุณได้ยาสีฟัน Wonder Smile เนี่ย6หลอดครับแปรงสีฟันซุปเปอร์นาโนนวัตกรรมจากเกาหลีเนี่ยอีก3ด้ามทั้งหมด9ชิ้นเนี่ย 1,490 บาทและที่สำคัญนะฮะถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่แล้วก็อยากจะให้จากใจจริงๆเพราะว่าอันเนี้ยเราไปรับมาจากในโบสถ์ของวัดแจ้งครับโบสถ์เนี้ยอย่างที่เรานำเสนอไปปิดมา30ปีนะโอ้โหเพิ่งเปิดโบสถ์แล้วเราก็ได้ท้าวเวสสุวรรณชุดเนี้ยมามอบให้กับคุณออเดอร์ละ1องค์มีเพียง300ออเดอร์แรกเท่านั้นอย่างที่เชื่อกันว่าท้าวเวสสุวรรณเนี่ยเป็นเจ้าแห่งขุมทรัพย์ธุรกิจการงานการเงินบางทีเราเอาไว้เนี่ยเปิดสักราชมาเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลใช่กับคุณก็ขอส่งต่อสิ่งที่เป็นมงคลเรารับมาจากเจ้าอาวาสก็ขอส่งต่อกับท่านผู้ชมนะฮะ @wlsmile 020905999ฮะและแน่นอนนี่คือรุ่มแม่น้ำบางประกงและทั้งหมดนี้คือกระชาพาไปมูครับสัปดาห์หน้าเราจะไปไหนกันฮะที่นี่คือต้นตำรับของภูแผ่นหน้าทองเขามีความเชื่อไว้ว่าอย่างไรมีคนเมตตาการงานอะไรให้ดีขึ้นมันก็เกิดปาฏิหาริย์กับเราและเราก็เชื่อเราศรัทธาผู้ใหญ่ที่อุปถัมภ์มากขึ้นธรรมระวังสังโฆกับที่การที่ทรงคาถาที่กรรมกับโอสถครับตะโตสุขีตังประโยชน์โมหิ
ลับมาพบกับรายการกระชาพาพาไปมูนะครับทุกวันเสาร์นะครับเวลา5โมงเย็นนะครับทางไทยรัฐทีวีกดหมายเลข32นะครับวันนี้พวกเราลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศ Carrier เซฟค่าไฟแค่ใช้ Air Carrier